สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ Jet Asia Travel ในภาคพิเศษนะคะดิฉันเมย์ลูกเรือสายการบิน Jet Asia ค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าทำไมวันนี้เมย์มายืนอยู่ตรงนี้นะคะไม่ไปอยู่บนเครื่องบินเพราะว่าวันนี้จะพาทุกคนนะคะไปชมบรรยากาศสุดพิเศษของงานเที่ยวทั่วไทยไปทั่วโลกหรือว่า TITF ซึ่งจัดเป็นครั้งที่16แล้วค่ะแล้วก็ยังจะพาไปชมบูธของ Jet Asia ของเราด้วยนะคะตามเมย์เข้าไปในงานกันดีกว่าค่ะบูธของสายการบินJet Asiaของเราแล้วนะคะขอบอกเลยค่ะว่าตอนนี้บรรยากาศคึกคืนสุดๆไปเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะทำงานกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะว่าโปรโมชั่นพิเศษของสายการบินของเราในงาน TITF ครั้งที่16ครั้งนี้นะคะคุ้มค่ามากใครพลาดนะคะเมย์แอบเสียดายแทนจริงๆเลยค่ะตอนนี้บูธของเราก็คึกคืนเลยนะคะเจ้าหน้าที่ของเรานะคะก็กำลังอธิบายโปรโมชั่นให้ลูกค้าอยู่ค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะหลายท่านอาจจะมีคำถามนะคะว่าถ้าซื้อบัตรโดยสารเพื่อเดินทางกับสายการบิน Jet Asia ของเราแล้วจะคุ้มค่าหรือเปล่าได้รับบริการอะไรบ้างต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรจุกจิกเพิ่มหรือเปล่าเป็นว่าถ้าคุยกับเมย์ตอนนี้นะคะอาจจะยังไม่น่าเชื่อถือเท่าไหร่เราไปคุยกับผู้ที่เคยใช้บริการสายการบินของเราดีกว่าค่ะเมื่อกี้นี้นะคะเมย์แอบเห็นดาราท่านนึงค่ะที่เขาเคยใช้บริการกับเราไปคุยกับเขากันค่ะคุณฮารุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่บูธ Jet Asia ของเรานะคะเห็นคุณฮารุนะคะกำลังดูโปรโมชั่นของเราอยู่ด้วยไม่ทราบสนใจตัวไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะต้องบอกว่าตอนนี้สนใจโปรโมชั่นโตเกียวสเปเชียลมากเลยค่ะพอดีมีแพลนจะพาครอบครัวไปเที่ยวญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นครั้งล่าสุดก็ไปกับ Jet Asia เลยต้องบอกว่าประทับใจสุดๆเลยรู้สึกคุ้มมากเพราะว่าโหลดกระเป๋าได้ถึง23กิโลต่อคนแล้วคือของฮารุกับพี่กายเองเนี่ยเป็นคนเล่นกอล์ฟอยู่แล้วอุปกรณ์กีฬาเนี่ยเพิ่มไปได้อีก15กิโลโดยไม่คิดอะไรเลยรู้สึกว่าไปทีนี้คุ้มสุดๆเลยอะคุณฮารุรู้สึกยังไงกับการบริการของเราบ้างคะโหต้องบอกประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าตอนที่ฮารุไปเนี่ยหนึ่งคือเรื่องอาหารบนเครื่องบินอร่อยมากคือกินแล้วอยากจะเบิ้ลเพิ่ม แล้วก็น้ำเนี่ยบนเครื่องเนี่ยคือฮารุนั่งไปญี่ปุ่น5ชั่วโมงกว่า6ชั่วโมงคือมีน้ำมาบริการตลอดคือหิวเมื่อไหร่คือมาได้ตลอดเลยค่ะยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณฮารุมากเลยนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเราก็หวังว่าจะเจอคุณฮารุบนไฟของเราอีกนะคะแล้วก็อีกไม่นานนี้นะคะเราจะเปิดเส้นทางการบินเพิ่มนะคะเราจะมีเร็วๆนี้จะบินไปอินชอนที่เกาหลีแล้วก็ชิโตเซที่ญี่ปุ่นด้วยยังไงคุณฮารุก็มาใช้บริการกับเรานะคะใช่เลยค่ะเดี๋ยวจองไว้เลยค่ะพาไปชมบรรยากาศงาน TITF ครั้งที่16นะคะเยี่ยมชมบูธสายการบิน Jet Asia Airways แถมยังได้พูดคุยกับคุณฮารุอีกด้วยถ้ายังไงนะคะใครสนใจจะเดินทางกับ Jet Asia ของเราเข้าไปชมโปรโมชั่นดีๆกันที่เว็บไซต์ของเราได้ค่ะ www.flyjetasia.com หรือว่าจะเข้าไปพูดคุยกับเราก็ได้นะคะที่ Facebook Fanpage www.facebook.com/jetasia สำหรับวันนี้ไม่ต้องลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพบกันบนไฟค่ะทุกคน